ไบรท์วินอ้อนแฟนๆขอพื้นที่ส่วนตัวนะครับหลังถูกตามถึงคอนโดไบรท์วชิรวิทย์ควงแขนคู่จิ้นคนสนิทวินเมทวินนะครับอัปเดตเรื่องราวเจอแฟนๆตามถึงบ้านงานนี้มีอ้อนขอความเห็นใจนะครับว่าให้มาเจอกันตามงานดีกว่าฮอตสุดๆนาทีนี้นะครับก็เห็นจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจาก2นักแสดงหนุ่มสุดหล่อไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรงานนี้เป็นเพราะความฮอตของ2หนุ่มเลยทีเดียวทำให้เวลาไปไหนมาไหนนะครับมักจะมีแฟนๆตามไปหาและไปเจออยู่เสมอนะครับล่าสุดทั้ง2หนุ่มก็ได้อัปเดตเรื่องราวที่ถูกแฟนๆตามถึงบ้านและพื้นที่ส่วนตัวในงานเปิดแคมเปญ Lazada 1212 Grand Sale ส่งท้ายปีนะโดยทั้ง2หนุ่มก็ได้ขอความเห็นใจและอ้อนแฟนๆนะครับให้มาเจอกันตามงานดีกว่าอีกด้วยโดยไบรท์เผยว่าเรื่องแฟนคลับตามเรานะครับล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียวกันแต่เหมือนเราจะไปห้ามเขาไม่ได้เพราะมันก็เป็นที่สาธารณะนะฮะซึ่งเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าถามผมนะครับผมก็อยากให้มาเจอกันตามงานมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่านะครับส่วนอะไรข้างนอกก็ขอให้ผมได้พักผ่อนแล้วมาเจอพวกคุณในงานนะครับผมก็จะได้มีแรงอยู่กับพวกคุณอย่างเต็มที่ถามว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นยังไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวอะไรเท่าไหร่ถ้าจะมีนะฮะก็อย่างบางทีผมเลือกซื้อของอยู่แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนช่วยเลือกอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็แบบใจยากๆหน่อยมันก็จะเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่านะครับผมก็เกรงใจที่บ้านด้วยอย่างเราก็โอเคเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานของเรานะครับแต่ที่บ้านบางทีเขาก็ไปซื้อของกับเราเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยจะเป็นแนวเกรงใจที่บ้านมากกว่านะฮะแม่ผมก็จะประมาณว่าเอ๊ะยังไงดีแม่ต้องทำยังไงล่ะลูกส่วนผมก็ได้แต่ยิ้มๆทักทายไปนะครับแต่ว่าพอมันมากๆเราก็เกรงใจทางร้านด้วยนะครับบางทีเราเข้าไปดูของบางทีก็มีมาร้อมร้านหรือตามเข้าไปเต็มร้านบางทีก็ทำให้ลูกค้าคนอื่นซื้อของยากขึ้นเราก็เลือกที่จะกลับก็ได้สำหรับเรื่องการคุยกับแฟนๆในส่วนนี้นะครับบางทีก็จะมีพี่ๆทีมงานที่ดูแลเข้าไปพูดแล้วบ้างแต่อย่างที่เราบอกนะครับบางทีไปเดินห้างก็เป็นที่ที่เขาสามารถเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถที่จะไปคุยแบบคุณต้องห้ามมาเดินห้างวันที่เราเดินนะอะไรแบบนั้นเรื่องตามถึงบ้านนั้นก็มีนะฮะคอนโดผมก็โดนเหมือนกันก็มีตามไปแต่ว่าอันนี้ก็ต้องคุยเหมือนกันบอกว่าอย่าตามเลยไม่อย่างนั้นผมก็ต้องย้ายอีกแล้วนะครับส่วนทางด้านน้องวินนะครับก็เผยว่าผมก็เจอคล้ายๆกันครับแต่อย่างที่พี่ไบรท์บอกนะครับบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะเราก็ไม่สามารถจะไปกีดกันอะไรเขาได้นะครับแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆนะครับอย่างเช่นบ้านหรือคอนโดก็จะให้พี่ๆผู้จัดการเป็นคนเข้าไปคุยมากกว่าซึ่งช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่ได้อยากไปไหนกับผมแล้วหันมายิ้มอีกทีคุณแม่ก็หายไปเลยนะครับก็อยากบอกแฟนๆว่ามาเจอพวกเราที่งานดีกว่านะครับแล้วเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานด้วยอีกอย่างเวลาบางทีเราอยู่ข้างนอกเราก็อาจจะดูแลพวกคุณได้ไม่เต็มที่เหมือนอยู่ในงานนะฮะก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับว่าไบรท์วินทำงานเยอะนะครับทำงานกันหนักมากช่วงนี้ก็เป็นว่ามาตามเชียร์ตามซัพพอร์ตน้องๆกันตามงานดีกว่านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ